สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ World Vision หรือมิติโลกนะคะทุกวันจันทร์ 4-5 ทุ่มเนี่ยนะคะก็เป็นเวลาดีเราก็พบกันทั้งที่สถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิแล้วก็ที่คลื่น FM 92.25 ค่ะเวลาดีนะคะหลายท่านก็อาจจะถามกันบ่อยๆว่าเอ๊ะเนี่ยทำไมดิฉันพูดเรื่องการเกษตรเยอะถ้าไม่พูดเรื่องการเกษตรก็ได้ค่ะแต่พูดเรื่องการกินเพราะเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่หลับนอนจะอะไรก็ตามหนีไม่พ้นเรื่องกินนะคะแล้วสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยอยู่รอดได้ในท่ามกลางวิกฤตขณะนี้ทั้งวิกฤตทางด้านการเมืองของโลกและวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเราคือข้อได้เปรียบในเรื่องของการผลิตอาหารเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาชวนคุยกันว่ามาทำตลาดสินค้าเกษตรกันเถอะค่ะแล้วไทยนี่แหละจะเป็นผู้ที่อยู่รอดปลอดภัยนะคะสองสามวันมานี่ดิฉันก็จะยุ่งๆก็ยุ่งเรื่อยๆนะคะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการรับรองแขกนะคะทั้งแขกที่บินมาไกลจากสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มาออกรายการกับเรานะคะดร.พอลลีนแล้วก็แขกซึ่งเป็นเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจจากเกาหลีนะคะก็มีทั้งเพื่อนในเอเชียแล้วก็เพื่อนในอาเซียนนะคะก็คืออย่างเขมรก็มีการซื้อขายมะม่วงกันเราทำหน้าที่เป็นผู้นำในการทำตลาดสินค้าเกษตรนะคะที่ฉันใช้คำว่า marketing arm ก็คือเราเป็นมือไม้เป็นแขนขาที่ทำให้เพื่อนบ้านเราใช้ประโยชน์จากเราได้ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะดิฉันหยิบมา 3-4 ตัวนะคะเมื่อวานก็ไปเยี่ยมในหลายที่นะคะเรื่องแรกที่จะคุยกันเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของมะม่วงมะม่วงเนี่ยเขาเรียกเป็นคอมมอนก็คือเป็นพืชเป็นผลผลิตที่รู้จักกันทั่วโลกโดยไม่ต้องอธิบายความนะคะก็คือมะม่วงไทยมีมะม่วงโปรตุเกสมีนะคะมะม่วงอังกฤษมีมะม่วงในลาตินอเมริกามีหรือมะม่วงในฟิลิปปินส์มีมะม่วงไทยมีและอีกหลายๆประเทศในแอฟริกามีมะม่วงทุกประเทศนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันมักจะหยิบเรื่องมะม่วงเพราะว่าเราเนี่ยมีความเข้มแข็งเรื่องนี้เนี่ยนะคะบางคนก็บอกเราเป็นรองฟิลิปปินส์อยู่แต่จริงๆวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์พูดถึงเรื่องสินค้าพูดถึงเรื่องอาหารการกินประเทศไทยไม่ด้อยแล้วก็เป็นประเทศที่ผลิตของคุณภาพนะคะ เรามักจะพูดบ่อยๆในรายการมิติโลกของเราว่ามะม่วงเนี่ยเป็นได้ทั้งการทูตแล้วก็ผักผลไม้มันจะตามมานะคะมะม่วงฝรั่งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะคะออกมาล่าสุดเนี่ยดิฉันไปที่บ้านที่ฟาร์มของคุณราเชนซึ่งเป็นเกษตรกรป.4ของเราเนี่ยนะคะแต่สามารถส่งออกได้แล้วก็เราก็ใช้ความรู้ของเราในฐานะที่เป็นคนที่เรียนมากกว่ามีเพื่อนเยอะกว่าแล้วไปหลายๆที่ได้เยอะกว่าเพราะพูดภาษาได้ก็โยงเอากลุ่มของเกาหลีใต้นะคะซึ่งเขาก็เก่งในเรื่องการตลาดพากันมาดูที่สวนมะม่วงราเชนนะคะมีภาพขอด้วยค่ะนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าความเป็นมืออาชีพของเกษตรกรไทยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมแล้วเราก็ใช้วิธีการด้านการตลาดสมัยใหม่นั่นก็คือมาเลยบินมาเลยนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมให้ถึงสวนนะคะมีภาพไหมคะก็อยากได้ภาพอะค่ะเพราะว่าจะได้เห็นนะคะกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะมันสามารถโยงใยไปถึงการท่องเที่ยวได้ด้วยเพราะคนที่ทำธุรกิจด้านนี้เนี่ยเวลามาเขาก็จะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวไปด้วยและขณะเดียวกันก็ทำธุรกิจได้ด้วยเนี่ยนะคะออกมาบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้การจัดการฟาร์มทันสมัยแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะเราสามารถปลูกพืชหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นการเข้าไปในฟาร์มดิฉันก็นำเอานักธุรกิจผู้นำเข้ามะม่วงรายใหญ่และขณะเดียวกันเขาไม่เพียงนำเข้ามะม่วงนะคะยังมีพืชอื่นตามมาอย่างเช่น
อะไรอะดราก้อนฟรุตก็คือแก้วมังกรหรือฝรั่งนะคะหรือลองกันก็คือลำไยนะคะอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็น tropical fruit ก็คือผลไม้ที่เป็นผลไม้ เขตร้อนนะคะเรากลับไปอีกที่หนึ่งเนี่ยเพิ่งกลับมาจากการไปเยี่ยมที่บ้านโป่งบรรดาสมาคมผู้เลี้ยงปลาสวยงามก็เชิญไปนะคะข้ามมาเลยนะคะอันนี้ปลาสวยงามที่บ้านเรามีเนี่ยนะคะเราเป็นผู้ผลิตปลาสวยงามใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วฟาร์มเหล่านี้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะอยู่หลายจังหวัดนะคะจังหวัดที่ใกล้บ้านเราใกล้กรุงเทพเช่นนครปฐมราชบุรีบ้านโป่งเมืองกาญนะคะสุพรรณบ้างแล้วก็อีกหลายๆเนี่ยนะคะที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นปลาสวยงาม Fighting Fish เมื่อสักครู่นี้ก็คือปลากัดนะคะปลากัดเนี่ยเป็นวัตถุดิบสำหรับทำคอสเมติกที่ญี่ปุ่นซื้อประเทศที่ผลิตคอสเมติกล้วนแล้วแต่จะซื้อปลากัดไปสกัดสีนะคะเพื่อไปผสมในลิปสติกหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ปลากัดเนี่ยนะคะ Fighting Fish เนี่ยมีเฉพาะประเทศไทยนะคะก็จะมีบ้างในอินโดอันนี้เป็นปลากัดเขาก็เรียกปลากัดจีนแต่ว่าผสมพันธุ์นะคะจากพันธุ์พื้นฐานของประเทศไทยนะคะปลากัดปลาคาฟเนี่ยนะคะอันนี้เป็นปลากัดที่ผสมสีนะคะเกษตรกรไทยมีความเก่งถึงขนาดที่ทำสีได้เป็นบรีดเดอร์นะคะผสมสีได้ตามสั่งคุณอยากได้สีอะไรขอให้บอกมาสามารถเลือกสีได้อันนี้เป็นซิสิตก็คือปลาหมอสีนะคะเอามาจากแอฟริกาตะวันออกแล้วก็มาบรีดดิ้งในประเทศไทยขายตัวหนึ่งถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะตัวหนึ่งล้านห้าค่ะนะคะแล้วก็ขายกันจริงๆนะคะไม่ได้มาพูดด้านไปอันนี้เนี่ยค่ะปีหนึ่งประมาณ 6,000 ถึง 10,000 ล้านบาทสำหรับปลาสวยงามที่เป็นอะควาเรียมฟิชเนี่ยนะคะออกมาหรือแม้กระทั่งปลาที่เป็นตัวใหญ่สามารถมาย่อส่วนเช่นปลากระเบนเหล่านี้เนี่ยนะคะแล้วปลาที่ฮิตที่สุดที่เห็นในนี้นี่เป็นปลาแม่น้ำธรรมดาแต่สามารถส่งออกได้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกสำหรับปลาสวยงามทั้งที่เป็นปลาน้ำจืด fresh water เนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นว่าเหล่านี้เนี่ยทำเงินแต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งคือเทรดเดอร์ลองไปเช็คคือพ่อค้าคนกลางก็จะเป็นสิงคโปร์เพราะเขาพูดภาษาอังกฤษได้และขณะเดียวกันการสร้างเครือข่ายการสร้างมิตรหรือการในเป็นกลุ่มประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยพ่อค้าคนกลางจึงเป็นสิงคโปร์ที่มาเหมากันเป็นฟาร์มๆไปเลยนะคะขอข้ามกลับไปที่ผักผลไม้อีกครั้งหนึ่งนะคะผักผลไม้ที่เป็นที่ต้องการนะคะเราเลือกเอาเฉพาะผักผลไม้ที่คนรู้จักเยอะอย่างเช่นฝรั่งนะไม่มีส้มอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยส้มของเรานะคะอันนี้ไม่ใช่ส้มจีนส้มจีนจะเหลืองลูกเล็กนะคะอันนี้ส้มของไทยจริงๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นที่ต้องการกล้วยมีใครไม่รู้จักกล้วยเขาก็เป็นแสลงไปแล้วนะคะของกล้วยก็คือบานาน่าเลยเนี่ยนะคะออกมากล้วยส้มกล้วยฝรั่งเหล่านี้เนี่ยทั่วโลกรู้จักแต่เราเนี่ยผลิตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถส่งออกทั้งที่เป็นผลไม้ที่เป็นของสดกับผลไม้แปรรูปได้นะคะมีฝรั่งมีอีกหลายอันที่เป็นที่ต้องการจากประเทศไทยนะคะอันนี้นี่แหละที่สามารถทำให้อย่างแตงโมที่เห็นเนี่ยนะคะแตงโมที่เห็นเนี่ยจินตลาพันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็พัฒนาสั่งได้อีกเหมือนกันก็คือเราสามารถทำให้ลูกเล็กกลางใหญ่ได้นะคะแล้วแตงโมไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการนะคะแล้วก็ส้มโอพาเมโลเนี่ยนะคะที่อื่นๆก็มีนะคะแต่ไม่อร่อยเท่าประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นที่ต้องการของรัสเซียเป็นที่ต้องการของตลาดในหลายๆที่นะคะอย่างแตงอันนี้ก็มะม่วงคนเกาหลีที่มาสั่งซื้อเราเรียกมะม่วงแอปเปิ้ลน่ะมะม่วงแอปเปิ้ลแต่จริงๆก็คืออาทูอีทูซึ่งเป็นต้นกำเนิดมันก็คือพันธุ์ฟลอริดาแล้วก็มาเติบโตในออสเตรเลียแล้วมาเสร็จเราคือมาเมืองไทยนี่เราพัฒนาจนกระทั่งมะม่วงเนี่ยมะม่วงอาทูอีทูอยู่ตัวและเราก็สามารถส่งออกเพราะว่า
คนทั่วโลกรู้จักอยู่แล้วแต่มะม่วงอาร์ทูอีทูที่ผลิตที่ปลูกในเมืองไทยกับให้ผลผลิตดีอันนี้ก็ม่วงของไทยนะคะน้ำดอกไม้สีทองนะคะก็เป็นเกรดชนิดส่งออกได้เลยนะคะก็จะได้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ทำให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเหล่านี้แหละคือเทคนิคของทางการตลาดขอมาที่มะขามทำมารีนท่านรู้ไหมคะตลาดทำมารีนก็คือมะขามหวานเนี่ยภาษาของอาหรับหรือภาษาของมุสลิมเรียกซาเมียนะคะแต่ละที่เรียกไม่เหมือนกันนะคะถ้าท่านไปฟิลิปปินส์แล้วท่านมีเพื่อนเป็นฟิลิปปินส์ท่านหิ้วมะขามหวานไปนะคะเพื่อนท่านจะรักท่านเป็น 101% เพราะว่าเขาชอบที่สุดในโลกก็คือชอบมะขามหวานจากประเทศไทยนะคะแต่ว่าถ้าจะซื้อไปฝากเพื่อนมุสลิมขอมะขามเปรี้ยวนะคะเพราะซาเมียเนี่ยจะเข้าอาหารทุกชนิดของอาหารมุสลิมและตลาดอาหรับอันนี้ค่ะตอนนี้คนไทยไม่ปลูกมะขามเปรี้ยวซะแล้วนะคะอันนี้อะไรรู้ไหมคะเชสนัทก็คือวอเตอร์เชสนัทก็คือแฮลเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นสมหวังใช่ไหมคะออกมาแฮลนี่ก็เป็นพืชที่สามารถแปรรูปเป็นกระป๋องได้เนี่ยนะคะเป็นที่ต้องการเฉพาะยิ่งตลาดจีนสั่งเยอะทีเดียวตลาดจีนตลาดของคนที่มีเชื้อสายจีนไม่ว่าจะจีนสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันเหล่านี้เนี่ยนะคะก็นิยมแฮลอันนั้นนะคะออกมาก็มีผลไม้หลายอย่างที่ของเรามีเนี่ยแตงโมไทยไอ้ลูกเมื่อกี้เนี่ยนะคะออกมาก็เดี๋ยวนี้สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างดีอันสำคัญก็คือเกษตรกรขอความอย่าใช้สารเคมีมากเลยยิ่งปุ๋ย TPI เนี่ยใช้ไปเถอะปุ๋ย TPI เราเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นปุ๋ยออร์แกนิกแล้วเป็นปุ๋ยคุณภาพเนี่ยนะคะได้ไอฟอมจากยุโรปทีเดียวเพราะนั้นท่านสามารถส่งออกได้แต่แล้วก็อันนี้ก็คือมะม่วงที่ต้นเลยนะคะมะม่วงเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะเห็นไหมคะเราธรรมดาทั้งนั้นเลยฝรั่งมะม่วงกล้วยอ้อยแตงโมแตงกวาสารพัดเหล่านี้ส้มเนี่ยนะคะส้มโอส้มแค่ส้มอย่างเดียวก็เท่าไหร่แล้วเหล่านี้เนี่ยนะคะกลับมาสุดท้ายก่อนที่เราจะพักเบรกกันก็คือที่ไม้ตัดดอกกล้วยไม้นะคะออกมาว่าไม้ตัดดอกประเทศไทยก็เป็นผู้ส่งออกใหญ่ที่สุดในโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยไม้อันนี้แวนด้านะคะกล้วยไม้เนี่ยท่านทราบไหมฮะ1กิ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็เขาจะมีเทคนิคเราเป็นผู้ส่งออกใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับกล้วยไม้และไม้ตัดดอกนะคะกล้วยไม้มีมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีแล้วทนค่ะกล้วยไม้1กิ่งเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนนะคะมีวิธีรักษาเช่นการฝานการหุ้มด้วยโฟมการหุ้มด้วยสำลีการใช้คอตตอนช่วยอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะออกมาเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะนี่หยิบเป็นน้ำจิ้มนะคะสำหรับสินค้าเกษตรไทยซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกดิฉันมีคำถามจากเพื่อนถามมาว่าคนไทยทำไมไม่อยากขายของเลยเพราะว่าเป็นมีของดีราคาดีแล้วก็คนอยากได้อันนี้เราต้องถามตัวเราเองแล้วว่าเราทำตลาดไม่เป็นหรือไงจนวันนี้เราก็ยังพูดบอกตัวเราเองว่าเราผลิตเก่งแต่เราทำตลาดไม่เป็นเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงที่2เราจะคุยกับดร.ชนินนิ่มนวลมือตลาดฉมังสำหรับสินค้าเกษตรทีเดียวค่ะดร.ชนินก็เป็นกรรมการผู้จัดการของ CYR Agrotech Center ซึ่งมีโครงการเรื่องของYoung Smart Farmerค่ะพักสักครู่ค่ะ